นุนโดยบัตรเครดิตกสิกรไทยบัตรที่ทำให้หัวใจเต้นแรงตอนนี้เราก็ยังอยู่กับคุณเอ็มนะคะที่บริษัทนะคะซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเหมือนบริษัทคุณมิชัยบัญชาหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะว่าทั้งของที่ระลึกทั้งโปสเตอร์ทั้งอะไรต่างๆนานาเนี่ยเต็มไปหมดเลยแสดงว่ารักและผูกพันคุณมิชมากนะคะเดี๋ยวเราเล่าต่อดีกว่าค่ะนอกจากเรื่องสะสมของแล้วที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของคุณมิชแล้วยังเขียนหนังสือถึงตลอดทุกเวลาด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือก็ยังมีส่วนในการปั้นหุ่นที่พึ่งของคุณมิชให้กับมาดามทุสโซด้วยใช่ไหมคะเราเล่าที่มาเนี่ยเป็นอย่างนี้ฮะคือตอนที่มาดามทุสโซตั้งใจจะมาเปิดพิพิธภัณฑ์เพิ่มในประเทศไทยนะฮะก็ได้ทำหุ่นบุคคลสำคัญนะฮะเยอะแยะนะครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าอะไรดลใจให้คิดถึงคุณมิตรนะแต่เมื่อติดต่อมาที่ผมเนี่ยก็คือทางโอคิวีนะโดยคุณจินตนาเนี่ยเป็นออร์แกไนซ์ในประเทศไทยนะฮะก็ติดต่อไปที่ไฟสตาร์ไฟสตาร์ก็ให้เบอร์ผมมานะฮะแล้วก็คุณจินาก็คุยกับผมว่าตอนนี้มาดามทุสโซอนุมัติให้ทำหุ่นมิชัยบัญชาค่ะนะครับตั้งแต่เมื่อไหร่คะต้นปีนี้ต้นปีนี้นะฮะต้นปีนี้ซึ่งโปรแกรมเราต้องการจะทำให้ทันรับกับอินซีแดงอะไรประมาณนั้นนะฮะคราวนี้ คุณจริงก็ถามความเห็นผมว่าถ้าทำหุ่นมิชเนี่ยควรเป็นเวอร์ชั่นไหนแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ให้ไอเดียไปว่าในความคิดของผมถ้าเราเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งอ่ะเราควรได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการนะฮะซึ่งคุณมิตรก็ต้องมากับเวลาคู่ขวัญแน่นอนต้องมาคู่กับพี่อีทเพชรลาแน่นอนนะซึ่งผมให้ความเห็นไปว่าคือภาพยนตร์เรื่องจุฬาตรีคูณนะฮะซึ่งคุณมิตรเนี่ยใส่เสื้อผ้าในชุดนั้นเลยใช่คุณมิตรเขาเป็นกษัตริย์นะฮะ เป็นอริยวัฒน์ผู้กระหายสงครามนะฮะกษัตริย์หนุ่มแล้วก็ไปพบรักกับเจ้าหญิงดาราลายพิราชใช่ไหมฮะซึ่งพี่อีทก็จะสวยมากอยู่ในชุดราชินีนะฮะมีเครื่องประดับเป็นชุดยาวคุณมิตรก็อยู่ในชุดกษัตริย์มีสายสะพายแล้วก็มีผ้าคลุมไหล่ทรงเครื่องก็จะยาวใช่มั้ยฮะคือจะสวยมากนะผมให้ความเห็นไปแต่สุดท้ายแล้วแต่ปรากฏว่าเขาคงจะตั้งใจไว้แล้วว่าเป็นอินซีแดงอ๋อคือตั้งธงไว้แล้วล่ะคงจะตั้งธงไว้แล้วว่าเป็นอินซีแดงนะผมก็ไม่ขัดผมก็บอกว่ายินดีก็คือทําอินซีแดงก็ได้ผมก็ถือว่าเป็นตัวแทนคุณมิตรนะฮะก็คือปกติเนี่ยสมมติว่าไปหาพี่แอดสมบัติไปหาพี่เปี๊ยกอรัญญาไปหาพี่อีทเพชราเนี่ยเขาก็จะมีญาติพี่น้องมีลูกหลานคอยหอบข้าวหอบของที่เป็นของใช้อ่ะของดาราที่ต้องการจะปั้นอ่ะใช่มั้ยฮะมาช่วยให้เลือกมาช่วยดูมาวัดตัวใช่มั้ยเพราะทุกคนยังมีชีวิตอยู่ใช่มั้ยฮะแต่คุณนี่ไม่มีเสียชีวิตไปแล้วแถมเรื่องสมบัติก็ไม่มีเหลือด้วยก็ไม่มีคนเหลือไปหมดเลยใช่มั้ยฮะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยใช่มั้ยฮะก็มีผมแล้วก็กลุ่มแฟนคลับที่เก็บทั้งรูปเก็บภาพเก็บส่วนสูงเก็บบอดี้ช่วงบ่าช่วงไหล่ช่วงแขนแล้วมีโจทย์มีวัดมีคือเรามีไว้หมดแต่เสื้อผ้ามีไหมคะกับหน้ากากวัดจากเสื้อผ้าจริงที่คุณมิตรเคยใช้ใช่ไหมคือเราพูดง่ายเรามีบอดี้คุณมิตรให้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมได้เข้าไปร่วมงานทำแทนญาติๆคุณมิตรในฐานะแฟนคลับแต่ได้ทำแทนญาติๆแต่ได้รับฉันทามติแล้วใช่ก็คือเราก็หอบทุกอย่างที่เราเก็บสะสมนะฮะไปทำงานร่วมงานกับทีมของมาดามทุสโซที่มาที่เมืองไทยนะครับจนทั้งได้ขึ้นรูปนะฮะโดยวิธีการตรวจสอบเนี่ยก็คือตรวจกันทางอีเมลตรวจดูซึ่งผมได้ตรวจ2ครั้งนะฮะตรวจ2ครั้งแล้วผมก็ให้คอมเมนต์ในการไม่เป๊ะอ่ะไม่เป๊ะผมให้คอมเมนต์ในการแก้ไขไป2ครั้งนะฮะแก้ไขส่วนไหนที่แบบโอ้โหวิกฤตเลยไม่ใช่เลยให้ความสำคัญคือส่วนใบหน้านะฮะคือส่วนของใบหน้านะฮะคือควรจะเนี่ยมันมีภาพต้นแบบอยู่นะครับซึ่งภาพต้นแบบเนี่ยมาจากภาพยนตร์เรื่องอวสานอีซีแดงนะฮะพี่อีทจะอยู่ในชุดนี้เลยถ้าเราไปชมผลงานพิพิธภัณฑ์พี่อีทจะอยู่ชุดนี้เพียงแต่คุณมิตรน่ะให้มันอยู่ในชุดแต่งกายของอีซีแดงนะฮะซึ่งจะเอาใบหน้าเป็นสำคัญทรงผมเป็นสำคัญนะคะซึ่งเนี่ยนี่คือหุ่นที่นำมาที่เมืองไทยแล้วนะครับแล้วก็จัดแสดงประปรายอยู่ในช่วงเนี้ยนะฮะซึ่งเราจะเห็นได้ตามภาพข่าวทั่วไปนะครับซึ่งผมยังไม่เคยให้คอมเมนต์เลยว่าถูกต้องค่ะแล้วจริงๆเป็นยังไงคะจริงๆเหมือนคือยังต้องมีการคือตอนนี้มาแล้วประมาณ 70% น่ะหมายถึงความเหมือนค่ะใกล้เคียงแล้ว 70% แต่ไม่ใช่คุณภาพของแหมพิพิธภัณฑ์ของมาดามทุสโซเนี่ยเราให้เกรดต้องเต็มร้อยต้องเต็มร้อยนะเพราะว่าเป็นระดับหนึ่งแล้วก็ของโลกด้วยต้องเต็มร้อยนะฮะเพราะว่าผมก็บอกเข้าไปแล้วว่าในเมืองไทยมีคนรักคุณมิตรและปั้นหุ่นคุณมิตรเนี่ย10กว่ารูปแล้วเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายถ้าจะทำ
แล้วทำขายบัตรด้วยไม่ได้ชมฟรีใช่ไหมฮะบัตรใบ700บาทเงี้ยใช่ไหมฮะคือจะดูใครกันบ้างก็แล้วแต่เถอะแต่หมายความว่าก็มีคุณมิตรอยู่ในนี้ด้วยเนี่ยก็ควรให้เกียรติคุณมิตรอ่ะควรทำให้เขาอย่างเต็มที่เห็นเขาบอกว่าปั้นที่เมืองนอกเลยแล้วก็ค่อยเอาเข้ามาใช่ไหมใช่ใช่ตอนที่แว็บแรกที่คุณเอ็มเห็นเนี่ยโอ้ว่าไงไม่ใช่เลยก็ต้องปรับปรุงเรื่องทรงผมใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องหนกแก้มคือเข้าไปให้ความสำคัญกับกรามอ่ะถ้าเราไปดูที่หุ่นที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยกรามคุณมิตรจะใหญ่มากซึ่งไม่ใช่คุณมิตรเป็นคนมีแก้มนะฮะมีหนกแก้มนะฮะแล้วก็ดวงตาคุณมิตรจะออกแววเศร้าทีนี้เนี่ยเขาให้เหตุผลไหมที่มันไม่เหมือนซะทีเดียวเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาดูแค่รูปภาพคือเขาไม่ดูจากการแสดงในหนังไม่มีฟิล์มให้เขาดูหรือเปล่าคะทุกอย่างให้หมดให้ไปหมดนะฮะแล้วก็บอกกันด้วยว่าตอนคอมเมนต์เนี่ยขอให้สิ้นสุดด้วยการคอมเมนต์จากเรานะว่าเหมือนไม่เหมือนเพราะเราจะเอาเพื่อนคุณมิตรแล้วแฟนคลับคนอื่นๆมาด้วยมาดูใช่ไหมฮะเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดออกมาใช่ไหมแต่ในเวลานี้เนี่ยทางบรรดาทุกโซ่ก็ตอบผมว่าเขาได้สิ้นสุดการทำงานกับทางโอคิวีแล้วตอนนี้เขาก็มาแฮนเดิลงานเองทั้งหมดซึ่งโดยไม่มีการมอบหมายว่าใครคือผู้ที่ทำให้คุณมิตรกลับมาเขาไม่รู้ด้วยซ้ำเขาไม่รู้จักผมด้วยซ้ำไม่มีการติดต่อถึงผมด้วยซ้ำอยู่ดีก็คือเอาคุณมิตรมาแสดงโชว์เลยโดยไม่มีใครอนุมัติสมมติว่าถ้าเป็นของพี่อีทพี่อีทก็ต้องเป็นคนเคาะเออใช่เนี่ยฉันถูกไหมฮะถ้าเป็นพี่เปี๊ยกรัญญาพี่เปี๊ยกก็เป็นคนเคาะคุณสมบัติคุณยอดรักในรูปนี้แล้วเนี่ยคิดว่ามันจะยังไงแฟนคลับจะรวมตัวกันหรือว่าเราคิดว่าเสียหายขนาดไหนก็คือตัวนี้ทางบรรดาทุตโซจะเปิดการโชว์จริงๆเนี่ยคือวันที่4ธันวาคมนะฮะจนถึงวันนี้เนี่ยเขายังมีเวลาทำงานที่จะแก้ไขให้ตรงซึ่งถือว่าเป็นการให้เกียรติแต่ตอนนี้เขาก็แสดงที่สยาม Discovery แล้วนี่คะใช่ตอนนี้เขาก็จะโชว์ไปเรื่อยๆซึ่งผมก็ไปคอมเมนต์แล้วก็อนันดาดารงดาราไปดูกันหมดใช่ซึ่งผมให้คอมเมนต์กับทีมไปแล้วว่าชุดเนี่ยเป็นอังเคิลมันเป็นคุณลุงใส่ไม่ใช่คุณมิตรมันไม่ใช่คุณมิตรใส่คุณมิตรก็ใส่ธรรมะธรรมแงกระฉับกระเฉงรัดรูปกว่านี้ใช่นะฮะไม่ใช่ในเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็โอ้ชุดก็ไม่ใช่ชุดก็ไม่ใช่หน้ากากก็ยังไม่มาใช่ไหมหน้ากากก็ยังไม่มาถุงมือก็ยังไม่มีนะฮะซึ่งเราควรให้ความสำคัญแล้วนะวันที่เปิดตัวอันนี้ยิ่งร้ายเข้าไปใหญ่เลยไปเอาหน้ากากของอนันดามาให้ใส่นะซึ่งผมก็บอกว่าทำไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้อนันดาคืออินทรีย์แดงในยุคนี้คนละเวอร์ชันกันอ๋อซึ่งจริงๆมันอาจจะเป็นวัสดุหรืออาจจะรูปแบบไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่ใช่ของคุณมิตรใช่ไหมทีนี้แฟนคลับจะทำไงจะรวมตัวกันยังไงก็ตอนนี้สิ่งที่ผมได้คุยกับทางบรรดาทุตโซไปเรียบร้อยแล้วคุยทั้งผู้บริหารและคนทำงานนี่ก็คือว่าคุณจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ได้รับการยอมรับใช่ไหมให้ถูกต้องนะฮะซึ่งความจริงแล้วมันไม่น่าจะยากเกินความสามารถแม่ระดับโลกขนาดนั้นใช่หรือขอความตั้งใจจริงเราต้องทำหนังสือไปถึงเขาไหมก็ตอนนี้ก็คุยแล้วคุยผ่านคุณด้วยคุยผ่านรายการด้วยแล้วผมก็ได้คุยเขาคุยโดยตรงแล้วเลยเบอร์ผมที่เขาก็มีนะฮะว่าผมไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับแล้วก็ไม่อนุมัติด้วยว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องต้องมีการล่ารายชื่อของแฟนคลับหรือคนที่รักคุณมิตรเลยคะคือด้วยตัวผมเองอ่ะผมมีเอกสารจากคุณพ่อคุณมิตรให้คุ้มครองให้ดูแลสิทธิ์คุณมิตรถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วด้วยตัวผมเองนะซึ่งในเวลานี้เนี่ยเรายังเป็นเพื่อนยังเป็นมิตรที่ดีกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ผมก็ยังอยากแนะนำว่าให้ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความถูกต้องเต็ม 100% นะฮะเวลาเราน้อยเหลือเกินก็อันนี้ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวต้องถามคุณเอ็มอีกนะคะแต่ทีนี้เนี่ยช่วงวันเสียชีวิตวันครบรอบการจากไปของมิตรเนี่ยไม่มีแค่รูปปั้นหรือไม่มีแค่ภาพยนตร์ที่ไฟสตาร์ทำเท่านั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆที่ให้คุณมิตรช่วยให้คุณมิตรคุณเอ็มนะคะแม่จะมายินดีก็ช่วยบอกเล่าให้บอกคนที่เป็นแฟนคลับได้ตามไปดูครบรอบ40ปีปีนี้ทางหอภาพยนตร์แห่งชาติองค์การมหาชนเนี่ยก็ได้จัดงานรำลึกนะฮะอย่างในเวลานี้ก็คือเป็นสัปดาห์มิชบัญชาอยู่นะฮะหอภาพยนตร์ตั้งอยู่ที่ศาลายาพุทธมณฑลสาย5นะครับซึ่งไปไม่ยากเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้มีเส้นทางบอกวันที่9คือวันเสาร์ที่9เรายึดเป็นวันสำคัญเพราะวันที่8เป็นวันศุกร์คนมากันไม่ค่อยสะดวกจะทำงานอยู่ค่ะแล้วก็เลยเอาวันที่9ตั้งแต่10โมงครึ่งนะฮะเราเชิญณดินหรือคุณดอดดินกัญญามานเนี่ยซึ่งเป็นผู้ร่วมงานที่สร้างสัญญาที่คุณมิตรแสดงนะฮะก็เชิญณดินมาคุยในบทบาทการแสดงในภาพยนตร์เรื่องนกน้อยซึ่งภาพยนตร์ที่พี่อีทเพชรราได้รับรางวัลตุ๊กตาทองนะฮะก็มีณดินมาแล้วก็พอเที่ยงครึ่งเราก็จะมีเสวนาทางวิชาการหอภาพยนตร์มีโครงการอยากจะทำวิชามิตรชัยบัญชาศึกษาขึ้นมาเพื่อให้ศึกษาในระดับปริญญาโทนะฮะสำหรับคนที่จะเรียนค้นคว้าในเรื่อง
ชีวิตประวัติของคนนะฮะก็อยากให้มีวิชานี้ขึ้นมาก็จะมีพี่โดมสุขวงซึ่งตอนนี้เป็นผู้อำนวยการนะฮะมีคุณวิสิทธิ์ศาสนเที่ยงซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องอินทรีแดงนะฮะมีคุณบินบรรลือฤทธิ์ซึ่งเป็นดาราที่รักแล้วก็นับถือคุณมิตรมากนะครับแล้วก็มีผมนะฮะร่วมซึ่งแฟนพันธุ์แท้ร่วมเสวนาด้วยนะถึงข้อมูลต่างๆนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเชิญคุณบินบรรลือฤทธิ์ออกไปประทับรอยมือรอยเท้าที่ลานดารานะครับนะถ้าคุณบินมีผลงานเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ปีนี้ความสำคัญของคุณมิตรก็อยู่ตรงที่เราได้ฝ่ามือคุณมิตรมาได้มาจากไหนคะใช่จากโหนซึ่งเป็นหมอดูชื่อดังในวงการภาพยนตร์ไทยในยุคนั้นคุณมิตรไปดูกับโหนนี้แล้วเก็บไว้ใช่ชื่อโหนเกยูนนะฮะก็คุณโหนเกยูนก็ให้คุณมิตรเนี่ยประทับฝ่ามือไว้ลงบนสมุดนะฮะเพื่อไปตรวจลายเซ็นลายมืออาจจะเป็นหมึกเป็นอะไรใช่ไหมคะตอนนั้นฮะแล้วเราก็นำสำเนาชุดนี้ไปกัดลงบนบล็อกบนเขาเรียกว่ากัดด้วยเลเซอร์นะสมัยนี้นะแล้วก็ไปประทับที่ฮอลล์เฟมใช่ร่วมอยู่กับดาราทุกคนที่มาประทับลงมือเป็นคนที่เท่าไหร่คะคุณมิตรเรามาอุบไว้ให้ดูเลขสำคัญเพราะคุณมิตรให้หวยแม่นไปแทงหวยอันนี้จะเกิดขึ้นวันที่9ใช่ตอนบ่ายสองโมงซึ่งเราให้เกียรติกับคุณวิสิทธิ์ศาสนเที่ยงเป็นผู้เปิดป้ายลายประทับมือฝ่ามือคุณมิตรเป็นผู้กำกับภาพยนตร์อินทรีแดงปัจจุบันนี้เขาก็รักคุณวิสิทธิ์รักคุณมิตรอนันดาที่เล่นอินทรีแดงในเวอร์ชันปัจจุบันเนี้ยหมายถึงว่าคุณวิสิทธิ์ก็ให้อนันดาถ่ายทอดแอคชั่นคาแรคเตอร์คุณมิตรในอินทรีแดงออกมาซึ่งมันดูเดือดเลือดพล่านมากนะฮะแล้วก็เราจะจบโปรแกรมวันเสาร์ที่9ด้วยตอน 4:00 น.จะฉายภาพยนตร์เรื่องมนต์รักคุกทุ่งก็เป็นผลงานคุณมิตรกับเพชรลาอีกคุณมิตรเพชรลานะซึ่งเราจะใช้การพากย์สดด้วยทีมภาคเสียงอีสานซึ่งเหลืออยู่ทีมเดียวแล้วในประเทศไทย คุณมิตรเวอร์ชันนี้จะพูดอีสานทั้งเรื่องจริงเหรอคะจะเป็นเสียงอีสานทั้งเรื่องแต่เพลงมนต์รักลูกทุ่งมีหลายเพลงมากยังอยู่ครบอันนั้นก็ยังอยู่เป็นเสียงของมิตรไปถ้าพูดภาษาบ้านๆก็เราจะฟังมิตรพูดลาวกันนะภาษาที่9น่าจะตามไปชมนะคะคุณมิตรชวนทุกคนเลยนะฮะที่9ตุลาคมนี้นะคะฟังคุณเอ็มเล่าเพลินเลยนะคะก็เลยอย่าได้แปลกใจนะคะว่าทำไมคุณมิตรชัยบัญชาถึงอยู่ในใจของประชาชนทุกคนค่ะอย่างน้อยแฟนพันธุ์แท้คนนี้ล่ะค่ะก็เป็นส่วนนึงที่ว่าจะถ่ายทอดแทนแฟนพันธุ์แท้หรือหลายๆคนที่รักคุณมิตรชัยบัญชาอยู่นะคะช่วงนี้ต้องขอบคุณคุณเอ็มมากนะคะที่มาเล่าสู่กันฟังแม้ว่า40ปีแล้วยังไม่ลืมเลยยินดีครับค่ะแล้วก็จะที่ระลึกแล้วผลสืบเนื่องต่างๆเนี่ยเราจะได้เป็นบทเรียนแบบเรียนให้กับประชาชนหรือคนรุ่นหลังต่อไปค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ